บดีท่านผู้ชมที่เคารพต้อนรับท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาในวันนี้พวกเราจะนำท่านผู้ชมมาเริ่มที่สโมสรเทควันโดแขวนซิงขวางเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11พอใจกับผลงาน3เหรียญคำ4เหรียญเงิน2เหรียญทองในการเข้าร่วมเทควันโดซิงทันเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่2ในท่าอาทิตย์ผ่านมาและพร้อมเตรียมทีมเพื่อวางให้ติดอันดับต้นๆในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11การแข่งขันเทควันโดซิงคันเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่2ที่เดินกีฬาในโฮมบูยองดงโดนครหลวงเวียงจันทน์ในระหว่างวันที่24หาวันที่25สิงหาคมผ่านมาสโมสรเทควันโดแขวนซิงขวางได้ส่งนักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมทั้งหมด14คนในนี้เป็นหญิง3คนร่วมแข่งขัน7รายการทั้งประเภทฟ้อนและประเภทต่อสู้รุ่นเยาวชนวัยหนุ่มและรุ่นทั่วไปในนี้ประเภทต่อสู้ใน7รุ่นประเภทฟ้อนร่วมยิงเดียวและสายเดียวพร้อมกับประเภททีมและทีมสายผ่านการแข่งขันเทควันโดไปสุดขั้วสามารถยัดได้3เหรียญคำ4เหรียญเงินและ2เหรียญทองได้อันดับที่11จาก29ภาคส่วนของหอมพระเอกได้คำเชื้อเชิญของสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติของแข่งเส้นขั้วของเขาเนาะขณะนำแข่งเส้นขั้วได้ตัดสินใจสูงถึงว่างบประมาณบ่หลายก็ตามเนาะทั้งแข่งเส้นขั้วพวกเขาเพื่อมาแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนพวกเขาได้ส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมในนี้เนี่ยมันมี14คนเนาะเป็นหญิง3คนในนี้จะแข่งอยู่ในรายการกลุ่มเซ่เดี่ยวหญิงและเดี่ยวซ้ายและทีมหญิงทีมซ้ายในการลงแข่งการต่อสู้พวกเขามี7รุ่นที่เข้าแข่งขันในชุดนี้ท่านบอลินพมสินยังกล่าวเตือนว่าถึงว่าขณะชุดนี้จะขาดเกินด้านงบประมาณแต่ผู้ฝึกและนักกีฬาทุกคนก็พยายามทุ่มเทและสู่ส้นส่งนักกีฬาของวันแข่งขันทุกครั้งเพื่อให้นักกีฬาของแฝงได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะและเทคนิคต่างว่าเขาก็ยิงใส่ว่าการลีนการมักของนักกีฬาที่พวกเขาส่งมานั้นว่าพอใดพอที่เป็นแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำขาเจ้าได้แม่นพวกเขาจึงส่งเพราะว่าโดยยิงใส่งบประมาณเพื่อจะนำมาบทเรียนตัวนี้ไปถอดให้บทเรียนรุ่นนักกีฬาอยู่แข่งได้ขวางในการมาแต่ละครั้งนี่พวกเขาได้รับเหรียญและได้ตามจุดประสงค์ของพวกเขาวางไว้การร่วมแข่งขันครั้งนี้ทางผู้นำของสโมสรเห็นว่ามีจุดดีและจุดโครงข้างหลายจุดที่คณะจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กีฬาแห่งชาติครั้งที่11ในปี2023สำหรับ3เหรียญคำในการของความชิงขันเจ้าของนครหลวงครั้งนี้ของสโมสรเทควันโดแขวนซิงขวางได้จากประเภทฟ้อนเดียวทีมซ้ายและคู่ผสม4เหรียญเงินได้จากประเภทต่อสู้ซ้ายรุ่นน้ำหนัก68กิโล51กิโลพร้อมกันนี้ก็ได้จากประเภทฟ้อนยิงเดียวและฟ้อนรุ่นพอไปส่วนอีก2เหรียญทองได้จากประเภทต่อสู้ซ้ายรุ่นอายุ15ปีและ17ปีพร้อมกับได้2รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทป้อนหญิงเดียวและทีมซ้ายส่วนภาคคราวต่อไปทีมเขาพวกเขาจะนำเสนอการแข่งขันพร้อมๆของเทควันโดแขวนซิงขวางสู่งานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11